และที่สำคัญปีนี้ถ้าเกษตรกรซื้อส่วนเพิ่มจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก240บาทสำหรับความคุ้มครอง7ภัยและได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก120บาทสำหรับความคุ้มครองจากศัตรูพืชและโรคระบาดเริ่มแล้ววันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับฤดูฝนซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2562และสำหรับฤดูแล้งซื้อได้ตั้งแต่1ตุลาคม2562ถึง15มกราคม2563สนใจทำประกันเพียงนำบัตรประชาชนติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาอ๋อที่สำคัญอย่าลืมนะเมื่อทำประกันเรียบร้อยแล้วให้รีบไปแจ้งปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562/63 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยนะจ๊ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพรียงกันทั้ง4ภูมิภาคขอต้อนรับเข้าสู่สุขสูงวัยสุขใจใช่เลยรายการวิทยุรายการแรกของประเทศไทยเพื่อผู้สูงวัยดำเนินรายการโดยไพศาลแก้ววิเศษทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ4ภูมิภาคสนับสนุนโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจนายความที่ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหานภาคุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์เที่ยวกินทันบนมันไปใหญ่คำที่ไหนก็นอนที่นั่นก็เลยตาขึ้นมาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้โลกไม่มายาจะมาก็ในเมืองเรียกกลุ่มเรื่องก็คงจะไม่ลงในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองที่เมฆานำพาขนาดสายพานที่ผ่านเมืองสายลมน้องเกลือสู่เขาหยิบน้ำใจปองตรงตามทางนี้สุขอย่างนี้แล้วมีใดเท่ามันเป็นความจริงแต่ยิ่งในตัวเราเป็นเหมือนกับภูเขาแล้วตัวอะไรอีกทะเลทั้งเททั้งกรองทั้งยอมเป็นเพื่อนใจคนตายตายคลองพี่น้องกัน
ทักทายด้วยผลงานของเฉลียงนะฮะซึ่งก็เพลงชื่อว่าเที่ยวเราใหม่จำได้ว่าเพลงนี้เนี่ยตอนนั้นเป็นดีเจใหม่ๆเลยนะคนที่เสียงอัดแห้งนิดนึงนะครับก็คุณจุ้ยสุบุเลี้ยงครับหรือว่าพี่จุ้ยของเราเนี่ยเป็นคนร้องนำแล้วก็มีพี่เจี๊ยบหรือซูโม่เจี๊ยบแล้วก็ตระกูลซูโม่อีกหลายคนเลยคนเดียวที่ไม่ได้มาร่วมด้วยซูโม่นะคือพี่นะฮะคุณปรัชญานะครับนะครับอันนี้ไม่ได้มาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่านะฮะคุณปัญญาชิงร้อยชิงล้านก็ไม่ได้มาด้วยนะตอนนั้นก็อยู่ในกลุ่มซูโม่แล้วจำได้ว่าตอนนั้นซูโม่ดังมากถ้าใครเคยดูซูโม่เนี่ยก็คงว่าตอนนี้คงอายุมัน 40-50 ปีแล้วนะครับเพลงนี้น่าฟังครับเที่ยวละไมเป็นเพลงที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวฟังและอมยิ้มการเลือกเพลงที่มันเพราะๆนี่ต้องให้เครดิตกับคุณวีระเดชท่านโทษนะฮะคุณธนเดชประดิษฐ์นะฮะควบคุมเสียงนะครับผมไพศาลแก้ววิเศษกลับมาในบรรยากาศในอาทิตย์นี้นะฮะก็เพลงเพราะๆแบบนี้ก็มีให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นการเรียกว่ากระตุกอารมณ์นะฮะให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยนะครับเป็นรายการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือวาสนาเวทโมเดลนะครับซึ่งเราได้ร่วมกับทางวาสนาเวทนะฮะมาร่างเป็นโมเดลตรงนี้ขึ้นมาส่งนักวิชาการส่งผู้เชี่ยวชาญผู้คำบอดในเป็นครูบาอาจารย์ก็มีเป็นประธานแต่ละที่ก็มีอย่างในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะได้มาคุยกับท่านอาจารย์วีระหอมหวนเนี่ยชื่อหอมหวนนี่ผมว่าคล้ายๆทางลิเกนะลิเกเขาจะมีสิทธิ์หอมหวนสิทธิ์หอมหวนผมทราบว่าอาจารย์วีระมีอะไรเกี่ยวข้องกับหอมหวนหรือเปล่านะครับอาจารย์วีระหอมหวนเป็นข้าราชการบำนาญ นะอาจารย์จะมาคุยให้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะฮะผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะว่าเมื่อเวลามันผ่านไปอะไรมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับเราจะมายังอยู่ยั้งยืนยงคงไม่ได้นะฮะก็ต้องว่ากันไปนะฮะด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมเนี่ยเปลี่ยนยังไงต้องปรับตัวยังไงจะพูดจะได้มาคุยกันนะครับสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็ยังต้องขอบคุณอีกเช่นเดียวกันสถานีวิทยุมก.นะครับทั้ง4ภูมิภาคนะครับท่านผส.อนุพรสุวรรณวาจบกสิกิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมก.นะฮะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงนี้โดยสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยนะครับโดยกลุ่มกิจการผู้สูงอายุก็สนับสนุนนะขอบคุณและที่ขาดไม่ได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นแหละเป็นผู้สนับสนุนทำให้รายการนี้นะฮะมีสีสันแล้วก็น่าฟังหรือไม่ก็อยู่ที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้นะครับโทรศัพท์ก็คือ029428068 029427377อยากจะบอกถึงอาจารย์จอนแชมพูที่ส่งมาให้ใช้ดีมากเลยไม่คันศีรษะเลยรู้สึกผมดกขึ้นนะไม่ล้านแล้ว อาจารย์สอนส่งมาให้นะขอบคุณนะที่ความกรุณาตรงนั้นมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือว่าการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยนะครับแล้วก็จะมีประชากรกว่า20ล้านคนนะฮะในอนาคตข้างหน้านี้จริงๆผมว่าปัจจุบันก็มีเยอะแล้วล่ะไปตามโรงพยาบาลเห็นได้เลยว่าโอ้โหโรงพยาบาลแห่งบางแห่งเนี่ยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยมากันเต็มเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าต้องจัดคิวแหลกลานการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆก็ทุกคนส่วนใหญ่เข้าถึงกันได้ทั้งนั้นยกเว้นบางคนที่มีปัญหาอันนี้ก็ต้องเข้าไปคุยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยินดีที่จะช่วยนะฮะหลายๆด้านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเข้าถึงเลยทำให้เป็นคนแก่หนังเหนียว อายุยืนหนังเหนียวคืออายุยืนคือไม่ตายง่ายนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่อีกหน่อยๆนี่โอ้โหคุณเฒ่าคนแก่นี่60ปีขึ้นไปนี่ก็แย่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย60ปียังปึ๋งตังวิ่งมาราธอนได้สบายๆบางคนเล่นกล้ามอีก60ปีสุดยอดเลยนะฮะเด็กๆยังพวกผมต้องอายเลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะ50นิดๆเองเนี่ยสู้คนแก่อายุ60 70ไม่ได้ต้องยอมรับนะครับเพราะการดูแลสุขภาพดีสุขภาพดีก็ทำให้ทำอะไรก็มีความสุขไปหมดนะครับมีแรงบันดาลใจที่ดีมีเพื่อนที่ดี
ที่สำคัญคือเรามีสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเราก็มีความสุขตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ029428068และ029427377นะครับเมื่อสักครู่หยิบมาให้ได้ฟังเพลงหนึ่งละนะฮะชื่อว่าเที่ยวเราใหม่ของเฉลียงจำได้ว่าเขาเป็นเด็กนิสิตจุฬาหมดเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะตั้งแต่พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะฮะพี่เจี๊ยบเนี่ยหรือจะเป็นซูโม่อีกหลายคนเนี่ยสมมติก็จะตอนนั้นเนี่ยทำเขาเรียกว่ากลุ่มซูโม่เขาจะทำรายการทางช่อง9เป็นหลักนะฮะเรียกว่าฉีกรูปแบบสังคมในยุคนั้นเพลงของเขานี่ก็น่ารักหลายๆมุมเลยเช่นเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปสมัยนั้นไม่มีใครกล้าใช้คำพูดแบบนี้แต่เฉลียงกล้าใช้นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าทุกคนก็ยังอยู่สบายดีนะครับถึงแม้ว่าอายุอนามจะมากขึ้นก็เห็นว่ามีการเปิดคอนเสิร์ตเป็นระยะนะครับไม่เสียดายครับไม่มีโอกาสได้ไปดูจริงๆก็กับพี่จุ้ยสุบุรีก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับพักหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกันนี่จะว่าพี่จุ้ยแกติส แกมีโลกส่วนตัวแกมีมุมมองที่น่าสนใจน่าคิดอย่างเช่นวันแม่ที่ผ่านมาแกก็บอกว่าเลิกเลยไหมที่จะยกแม่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันไปทำร้ายจิตใจคนที่ไม่มีแม่ฮะแม่ไม่มาไม่ทันนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเห็นแล้วเวทนาตลกเลิกได้ไหมแบบนั้นก็เป็นความคิดอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนมาในสังคมนะฮะพี่จุ้ยตอนนี้ก็เข้าสู่ผู้สูงวัยแล้วล่ะตอนนี้นะ60แล้วนะครับจุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะอีกสักเพลงดีไหมนะฮะในระหว่างนี้ถ้าคุณฟังอยากจะโทรเข้ามาในช่วงแรกได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงที่2นะประมาณสัก16:30 น.นะเราจะเปิดสายนะฮะเราจะขออนุญาตนะต่อสายไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์วีระหอมหวนนะฮะข้าราชการบำนาญ นะฮะท่านจะมาคุยเรื่องของผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมเราจะรับมือยังไงสักครู่นะครับตอนนี้ฟังเพลงพอๆอีกสักเพลงหนึ่งสุดขอบฟ้าไกลตาออกไปโอนไปสู่ห้องหาดวงดาวสุดปลายเหลือเป็นเอตาไม่อาจรู้อาจจะมองและดูได้เพียงบางอย่างในสายตาเธออยู่ตรงนี้ตรงที่เอื้อมถึงและไม่ไกลเธออยู่ที่ไหนมองไปไม่เจอไม่เข้าใจอาจจะเห็นมองเธอเป็นแค่ที่มองดูยังไม่อาจที่จะรู้ใจเธออยากไปกอดอะไรบนว่าจะอยู่ไกลไม่เหมือนวันนั้นตาเดือนสองเดือนตรงกลางจิตใจไม่มีใครเหมือนใจอยากจะใกล้เธอมากกว่านี้เพื่อได้เจอใจอาจจะล่องลอยไปสุดปลายถ้าในใจไม่มีเธอแม้ว่าจะไม่อาจเข้าใจฉันก็อยากจะไปที่เธอคนเดียวกว่านี้ให้มากกว่านี
ใจอยากจะใกล้เธอมากกว่านี้เพื่อได้เจอใจอาจจะล่องลอยไปสุดไกลถ้าในใจไม่มีเธอถ้าในใจไม่มีเธอเนี่ยมันก็คงจะไปลำบากไปยังไม่มีความสุขนะฮะผลงานของสุรศรีอิทธิกุลนะฮะชื่อเพลงว่าไกลศิลปินคนนี้เป็นศิลปินป๊อปร็อกนะฮะผมยาวเซอร์ใส่แว่นมีสายจากทางบ้านเข้ามาร่วมมาแจมด้วยแต่เรามาสวัสดีกันนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพรรณนะคะอ๋อคุณสุพรรณนะฮะจำได้แล้วคุณสุพรรณนะครับสบายดีนะครับวันนี้ติดต่ออาจารย์หมอยังคะอ๋อยังเลยครับคุณสุพรรณครับเออมีคิวแขกอยู่เดี๋ยวยังไงต้องติดต่อพ่อให้เบอร์ไว้ผมอยู่นะฮะอาจารย์หมอนะครับชื่อว่าอาจารย์เดี๋ยวนะฮะนายแพทย์วิวัฒวิริยกิจจาใช่ไหมถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ค่ะที่บอกเบอร์ไว้0818035462นะฮะจบไปอยู่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่โทรมาเตือนเดี๋ยวยังไงคุณหมอพูดเก่งมากเลยใช่ไหมฮะทราบมาว่าอย่างนั้นใช่ค่ะอ๋อครับไม่พลาดฮะเดี๋ยวยังไงติดต่อไปครับอ้าวแล้วทราบได้ไงล่ะคะผมจดไว้ฮะไม่ใช่ว่าทราบได้ไงว่าคุณหมอพูดเก่งเคยได้ยินครับเคยได้ยินฮะนะฮะเคยได้ยินชื่อเสียงคุณหมอฮะครับคุณสุวรรณาวันนี้โทรเข้ามานอกจากพูดคุยกันแล้วคุณสุวรรณาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนครปฐมค่ะฝนตกไหมโอ้โหวันนี้ไม่มีแดดเลยมืดปุ๊บเลยคลึมคลึมนะคลึมคลึมตกทั้งวันเลยฮะตกทั้งวันตกปล่อยปล่อยใช่ไหมแต่ไม่มีน้ำมีนื้ออ๋อเหรอฟังชัดเจนไหมครับฟังวิทยุมกรชัดเจนไหมฮะโอ้ชัดเจนดีมากเลยค่ะสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยไหมครับใช่ค่ะครับฟังแล้วแล้ววันนี้เปิดเพลงของแม่ครับต้องขอบยกเครดิตให้กับคุณธนเดชประดิษฐ์นะฮะวันนี้เลือกเพลงเพราะเริ่มมาตั้งแต่เที่ยวเราไปของแล้วก็สุขสูงวัยสุขใจใช่เลยก็ใช่เลยตามสเต็ปเลยตามเสร็จเลยนะฮะนะนี่ก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยอ่ะตามคอนเซ็ปต์เลยปีนี้คุณสุวรรณาปีกี่ขวบแล้วครับเนี่ยโอ้ยถามเพราะเสียงยังใสอยู่เลยจะได้ลองว่าว่าอายุยังน้อยอยู่เหลืออีก2ปีค่ะเข้าผู้สูงวัยใช่ไหมใช่ค่ะจะได้รับเงิน600หรือ500 600นะ60ก็คือ600 70ก็คือ700ใช่ไหมฮะครับวันนี้มีอะไรอยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างโอ้โหก็ได้มาจากคุณหมอทั้งหมดเลยเอาสักเรื่องหนึ่งเป็นความรู้ครับอย่างสมมุติว่าคอเคล็ดคอเจ็บคออะไรเนี่ยนะตึงคอตึงอะไรเนี่ยนะทำไงฮะเอามือซ้ายมือซ้ายขึ้นมาเหนือหูซ้ายหมายถึงแบมือเนี่ยนะแล้วก็ต้านการต้านน่ะต้านเอาหัวต้านหัวต้านมือเหรอยังไงฮะใช่ใช่ต้านกับมือเนี่ยให้แรงดันให้ได้มากที่สุดเลยเดี๋ยวผมกำลังทำตามให้ทำไงนะยกมือซ้ายขึ้นมายกมือซ้ายขึ้นมาแล้วกางนิ้วโป้งออกไหมก็แบมือนี่แหละแบมือเหมือนกับเราพนมมือใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแตะที่เหนือหูเหนือหูสองข้างเลยใช่ไหมข้างเดียวก่อนใช่แล้วก็ต้านการดันน่ะเอามือดันหัวก็ดันมืออ๋อแล้วมันไม่เจอเส้นสมองแย่หรอครับเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยทำบ่อยๆแล้วสบายมากเหรอทำแล้วไม่มีเลือดทำให้เลือดไปสูบฉีดดีแล้วก็ต้นคอเนี่ยต้องขมับใช่ไหมต้องทำตรงจิ้มตรงขมับใช่ไหมใช่ใช้นิ้วอะไรเอานิ้วอะไรไม่ต้องเอานิ้วเอามือแบไปเลยมือแบไปเลยอ๋อแบไปกับหน้าอย่างนี้เลยใช่ไหมผมต้องทำเนี่ยหน้าไปขนานน่ะต้านกันเอาหน้ากับมือต้านกันใช่ไหมสู้แรงกันใช่สู้แรงดันกันทำนานไหมนับ1ถึง20ก็ได้ใหม่ๆ1ถึง20ข้างนึงแล้วอีกข้างนึงก็1ถึง20เหมือนกันใช่เอาลงเอามือซ้ายลงทีนี้ก็ฝาฝาก็ต้านกันอีกต้านกันอีกพอนับถึง1ถึง20แล้วทีนี้เอามือประสานกันเอามือต่อมือประสานกันแล้วก็เอามาดันที่หน้าผากเนี่ยเหรอฮะเหมือนพนมมือใช่มั้ย
ช่มือต่อมืออ๋อมือต่อมือประสานหันหน้าแบมือหันหน้าเข้าหาหน้าผ่าใช่ถูกต้องไหมประสานกันเอาช่วงอ่ะเอาประสานกันใช่ไหมประสานกันมือต่อมือค่ะเอาสอดเข้าไปประสานอ๋อแล้วเอาไปโปะที่หน้าผากใช่แล้วต้านกันต้านกันให้แรงๆเลยเพื่อนับ1ถึง20เหมือนกันครับแล้วก็พอนับ1ถึง20เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ประสานกันเหมือนเดิมอีกมาต้านด้านหลังด้านหลังตรงไหนครับด้านหลังศีรษะเนี่ยข้างบนศีรษะแล้วเหรอหรือท้ายทอยฮะท้ายทอยใช่ไหมตรงกันข้ามกับหน้าผากอ่ะอ๋อตรงข้ามหน้าผากก็คือท้ายทอยตรงหัวโหนกใช่ใช่ต้านกันให้แรงๆเลยโอ้โหทีนี้จะสบายมากเลือดลมดีมากเลยอ๋อนี่คือการเลือดลมเขาเรียกว่าท่าดันสี่ทิศอ๋อดันสี่ทิศนะฮะโอ้ดีจังเลยลองทำอยู่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยใช้มือซ้ายขึ้นมานะฮะเอาไปไว้ตรงข้างหน้านะไปโปะไว้กับตรงหน้านะแล้วดันสู้กันแนบไปแนบขนานแนบขนานกันสู้กันขนานไปแล้วก็ต้านให้แรงๆเลยสุดฤทธิ์ขอไม่หักนะต้นคอแข็งแรงแล้วก็เลือดไปสูบฉีดสมองดีด้วยแล้วขวานะฮะแล้วเสร็จแล้วก็หน้าผากใช่โอ้ผมจะไปใช้เพราะผมเพิ่งสมองตีบมาเพิ่งหายใช่ใช่แล้วก็ท้ายทอยค่ะเขาเรียกว่าท่าดันสี่ทิศดันสี่ทิศนะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่าเลยเอาเป็นว่าท่าเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับใช่เอาท่าเดียวก่อนวันนี้เดี๋ยววันพุธวันอื่นก็จะอาทิตย์หน้าขออีกท่านะค่ะคุณสุวรรณานามสกุลนะครับสงวนพันธ์ค่ะคุณสุวรรณาสงวนพันธ์สุพันธ์สุพันธ์นะค่ะคุณสุพันธ์นาสุพันธ์นะฮะเดี๋ยวยังไงทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นความรู้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิ้นเดือนใครจะได้วิทยุไม่ได้แจกมาสักหลายอาทิตย์เพราะเจ็บป่วยไม่ได้แจกนานแล้วเนี่ยไม่ได้แจกเพราะไม่สบายฮะก็เลยหายไปใช่ค่ะใช่ค่ะฟังอยู่แล้วก็ไม่ได้ยินข่าวประกาศชื่อก็เลยไม่รู้บอกไปแล้วฮะมีคุณนิวัฒน์นะฮะพุ่มแสวงจากโน่นเลยชุมพรแล้วก็มีลุงจรแต่ผมยังไม่ได้ส่งให้เลยนะเดี๋ยวผมกำลังทำเรื่องเบอร์อื่นอันนั้นทราบว่าใครได้แต่ว่าเดือนที่แล้วหรือเดือนไหนไม่ได้ยินอ๋อเดือนที่แล้ว2เดือนมานี่ไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมเองยุตินิดนึงครับเพราะว่ามีน้องกมลวรรณมาช่วยแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยต้องทานโทษจริงๆตอนนี้ก็กลับมาเดี๋ยวยังไงคุณสุวรรณาก็ถือว่าเดือนนี้ได้ลุ้นนะครับเดือนนี้ได้ลุ้นเป็นของเดือนใหม่นะเดือนก็ถือว่าเป็นของเดือนกันยายนนะครับไม่ใช่ของสิงหาคมนะครับของกันยายนเนาะได้ลุ้นละเดี๋ยวถ้าหากคราวหน้ามาอีกก็ได้ลุ้นอีกนะฮะว่าจะมีท่าไหนๆมาบอกเราบ้างก็ถือเป็นความรู้นะคุณสุวรรณาทำให้แล้วอย่างสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าเรานั่งอยู่กับพื้นเราปวดเข่าปวดอะไรเนี่ยนะครับปวดเมื่อยเข่าเนี่ยนะเรานั่งอยู่เรานั่งห้อยขาเนี่ยนะหมายถึงว่านั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาครับครับแล้วก็ยกขึ้นมาดันน่ะแบบว่าเก่งๆๆยกเข่าขึ้นไม่ใช่ยกทั้งขาเลยอ๋อยกขาขึ้นมาใช่แล้วก็เก่งไว้อ๋อเก่งไว้สู้กับแรงโน้มถ่วงใช่เก่งไว้เก่งไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นับเชื่อไหมเข่าที่ปวดหรืออะไรเนี่ยนะคนที่เดินไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆนะหัวเข่าจะเดินได้จะดีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยคุณสุวรรณาครับยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงอย่าเพิ่งวางสายเนาะหลังไมค์จะจดขอเบอร์คุณสุวรรณาอ๋อมีแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุวรรณาเนาะเดี๋ยวผมจะมีคิวพูดคุยกับท่านอาจารย์วีระหอมหวนด้วยนะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้เลยนะครับเพื่อนให้สักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะให้คุณสุวรรณาและคุณผู้ฟังทุกคนเลยแล้วหลังจากจบเพลงเพื่อนของหินเหล็กไฟแล้วนะครับเราจะกลับมาเปิดสายพูดคุยกับท่านอาจารย์วีระหอมหมูลองฟังดูนะครับท่านจะแนะนำผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมเราจะปรับตัวยังไงดีสักครู่กลับมาครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณสุวรรณาครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
สบสายตาดูความข้างในจับมือไว้เป็นสัญญาเราร่วมทำทั้งดีและเลวถูกผิดไปด้วยกันสุขทุกข์เราไม่ทอดทิ้งกันรวมใจไว้เป็นหนึ่งเดียวใครจะนำจะดีจะร้ายกับเพื่อนเราขอเพียงจริงใจให้กันไว้เดินนานแค่ไหนไม่กลับมาไม่เปลี่ยนแปลงน้ำใจเพื่อนไม่เคยแยกกันกอดกันไว้เรื่องกันตลอดไปขอต้อนรับเข้าสู่สุขสูงวัยสุขใจใช่เลยรายการวิทยุรายการแรกของประเทศไทยเพื่อผู้สูงวัยดำเนินรายการโดยไพศาลแก้ววิเศษทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ4ภูมิภาคสนับสนุนโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคุณฟังครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงของสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยนะครับเมื่อสิ่งรูปเพลงเพื่อนนะฮะก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นยุคร็อกก็มีเป้ไฮร็อกนะฮะมีพี่โป่งแล้วก็ศิลปินร็อกอีกหลายคนมาช่วยร้องนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเพลงนี้ฟังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแซงเวลาของอาจารย์อีกคนหนึ่งเดี๋ยวยังไงเขาน่าจะเปิดให้จบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านอาจารย์วีระหอมหวนเป็นข้าราชการบำนาญนะฮะก็ท่านจะมาคุยให้ฟังในเรื่องของผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์รวมถึงด้านสังคมนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์วีระหอมหวนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับวันนี้ครับสบายดีอยู่แถวไหนครับอาจารย์ครับหยุดพักอยู่แถวไหนครับอยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะครับอ๋ออาจารย์อยู่บางปะอินน่ะเอ้าบ้านคนบ้านเดียวกันอยู่ที่ไหนครับอยู่บางกะสั้นอ๋ออาจารย์บางปะอินตรงไหนเนี่ยอาจารย์ผมไปทุกครั้งแหละทุกอาทิตย์ผมอยู่ตลาดเกียบครับอ๋อตลาดเกียบอ๋ออาจารย์ฝั่งโน้นดิครับฝั่งนู้นคนละฝั่งโอ้คนละฝั่งเนี่ยผมอยู่ฝั่งพระราชวังบางปะอินอ๋ออยู่ฝั่งอ๋ออาจารย์อยู่ฝั่งตลาดเกียบข้ามโป๊ะใช่มั้ยครับครับใช่ครับข้ามโป๊ะไปก็ถึงเลยถึงเลยครับมาอีกสัก5กิโลครับอ๋อถึงเลยว่าแถวตลาดเกียบก็น่าไปกราบไหว้พระกันนะจ๊ะนะนะฮะหลวงพ่ออะไรเนี่ยว่าตลาดเกียบก็ดังอยู่นะจ๊ะหลวงพ่อยิ้วหลวงพ่อยิ้วครับเออนะคนยุทธยาสามารถจะรู้จักกันครับนะฮะก็เรียกว่าอากาศดีแหละติดริมน้ำตรงนั้นติดเจ้าพระยาครับผมชอบไปริมน้ำริมที่ถนนริมถนนผมชอบไปนั่งกินลมชมวิวแถววัดทิเวศแถวพระราชวังบางปะอินทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะจ๊ะอาทิตย์ละครั้งไปฟอกปอดแล้วก็ไปดูก้นสาวๆเต้นแอโรบิกสาวเลยน้อยทั้งนั้นอาจารย์ไม่ใช่สาวจริงๆแล้วญาติๆกันนะครับเขาเต้นแอโรบิกเราก็ไปดูกินลมชมวิวมีความสุขดีอาจารย์ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจนะอาจารย์เนาะวันนี้ดีใจได้มาคุยกันอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญเนาะอาจารย์นามสกุลหอมหวนนี่เกี่ยวอะไรกับลิเกมั้ยเนี่ยมีคนถามอยู่นิดเออสิทธิ์หอมหวนสิทธิ์หอมหวนนี่ลิเกเท่านั้นนะอาจารย์ครับครับมันดังลิเกดังก็มีเชื้อสายกันนะอาจารย์นะแต่อาจารย์ไม่ร้องลิเกนะเออไม่ร้องครับครับก็คุยกับอาจารย์คร่าวๆนะฮะเป็นคนบางปะอินแล้วก็อาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญอาจารย์ผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงนี่บางคนยอมรับไม่ได้มีหลายคนนะครับในช่วงเนี้ยซึ่งเรียกว่าใกล้จะเกษียณเนี่ยยาเนี่ยเยอะเนี่ยถามว่าก็เสียแล้วเธอเป็นไงเครียดมั้ยบอกไม่เครียดครับไม่ทําไมเครียดผมรู้สึกอยากเครียดไม่รู้จะทําอะไรจบไปไอ้ลองดูแล้วกันครับลองดูอย่าไปเครียดกับมันอืมเครียดสิอาจารย์เพราะว่าบางคนเป็นข้าราชการทหารเป็นข้าราชการเป็นอะไรมาเนี่ยนะมีลูกน้องใช้ชี้นิ้วตลอดแต่วันนึงต้อง
กษียณแล้วอ่ะจะไปชี้ใครอ่ะถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วเราเคยถอดหัวขวนออกแล้วเออเราเคยทำงานอาจารย์ไปนู่นไปนี่ทุกครั้งอ่ะบอกโอ้60อ้าวตายแล้วจะไปไหนแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะมันต้องเตรียมก่อนเกษียณแม่อาจารย์เช่นว่า60จะเกษียณต้องเตรียมการตั้งแต่57 58 59คนเดี๋ยวนี้58ก็เกษียณก็มีก็มีครับมีก็มีเออร์ลี่ก็มีออกก่อนอาจารย์ครับเห็นอาจารย์ตั้งหัวข้อไว้เป็นประเด็นว่าผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมอาจารย์เชิญไล่เลยฮะเราจะฟังตามไปด้วยเชิญครับครับยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจคำว่าผู้สูงอายุกันก่อนเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าสวสวคืออะไรนะฮะในที่นี้ก็คือคนไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเราถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับนะใช่ครับผู้สูงอายุเนี่ยในที่นี้อาจจะหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วยังมีต้องมีสัญชาติไทยตามพรบผู้สูงอายุนั่นแหละครับมาตรา3นั่นแหละครับผมเคยอ่านมานะครับเพราะนั้นเมื่อถึงตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากอายุอื่นครับนะครับและเราพูดง่ายคือเป็นอายุบั้นปลายของชีวิตแล้วเพราะนั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเนี่ยโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขดีกว่าง่ายเพราะคนอายุมากๆเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขแตกต่างจากอายุในวัยอื่นนะครับแล้วในช่วงเนี้ยเรียกว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเลยนะครับสูงวัยเนี่ยมีเยอะแหละมีเรียกว่าต่อไปจะเป็นคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับเต็มตัวเลยประมาณปีเขาบอกปีประมาณ2567ถึง2568เนี่ยจะมีช่วงเนี้ยเป็นวัยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มบริบูรณ์เลยครับก็เรียกว่า 20% ของประชากรในประเทศไทยเลยนะครับครับครับช่วงนั้นแหละเยอะนะอาจารย์เพราะนั้นต้องเตรียมตัวดีคนที่จะเกษียณเนี่ยเพราะนั้นจะทำยังไงให้มีความสุขเมื่อเกษียณแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเราเคยเป็นอย่างที่ท่านว่าแหละเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยชี้นิ้วได้เลยถ้ามาเป็นอันนี้แล้วจะคบกับใครได้บางอย่างใช่อาจารย์ต้องหายแล้วต้องลดต้องเอาหน้ากากออกที่อาจารย์บอกเอาหัวโขนออกใช่แล้วเอาความเป็นจริงเข้ามาว่าเราก็คือผู้สูงวัยจะต้องเรียกว่าในอนาคตเราก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องทิ้งทุกอย่างนะไม่ว่าทั้งชีวิตตัวเองเราก็ต้องทิ้งละนะอาจารย์นะต้องนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเหลือไว้คือคุณงามความดีครับนะฮะโอเคครับอันนี้สำคัญมากเลยนะอาจารย์นะครับก็คืออันที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือว่าให้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทำใจยอมรับให้ได้ก็คือว่าแน่นอนอันนี้คือเมื่อเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นมาแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการเงินการทองด้วยไหมอาจารย์ต้องเตรียมด้วยครับเตรียมพร้อมให้หมดเลยล่ะเราผู้สูงอายุมันบอกแล้วว่ามันเป็นบั้นปลายของชีวิตแล้วครับเราจะทำยังไงเราอยากเป็นภาระของลูกหลานต่อไปไม่ใช่พอเราเองนี่แหละไม่ใช่บางคนบอกโค60ปุ๊บฉันจะลงทุนทำโน่นทำนี่อ้าวอาจารย์ยังไม่ถึง60เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยเออใช่ฮะยังคิดว่าจะทำโน่นทำนี่ผมคนนึงแหละเพื่อนชวนไปให้ลงทุนนั่นเถอะออกมาแต่เสียได้เงินเยอะเลยโอ้ไม่เอาแล้วพอแล้วเขาให้ฉันพักผ่อนแล้วตอนนี้อาจารย์ผมเคยมีร้านค้าอยู่แถวโซนห้างนะฮะครับคนขายก็สวยๆทั้งนั้นนะฮะเขาบอกว่าอยากมีคนเลี้ยงเพราะว่าคนผู้เกษียณอายุประกาศไปแล้วเขาเรียกว่าเหงาพูดตรงๆอ่ะเหงาแล้วก็จะลงทุนนู่นลงทุนนี่ผมคิดว่าแบบนี้ลงทุนผิวประเภทแม้จะแน่นอนผิดประเภทนะเขาเลี้ยงมกเลี้ยงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปยุ่งอย่างนั้นมาแล้วเกิดติดมีน้องมีน้องมีลูกขึ้นมาเอาฮะคราวนี้เนี่ยอายุมากเขาต้องมานั่งเหนื่อยอีกนะอาจารย์โอ้โหโอ้เกิดตาปวดหัวเลยใช่ไหมฮะแล้วที่บ้านก็จะยอมหรือเปล่าไม่รู้โอ้ตายเป็นแบบนั้นปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเลยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วที่อาจารย์บอกอันดับแรกแยกเป็นร่างกายร่างกายมันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างอาจารย์มันจะมีด้านส่วนใหญ่ด้านร่างกายเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจนะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาสุขภาพใช่เลยและก็โรคประจำตัวร่วมกันหลายโรคความสามารถในการทำหน้าที่ทางด้านร่างกายวิสมรรถภาพทางสมองมันจะลดลงนะมันลดไปหมดอาจารย์ลดหมดเลยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่ว่าจะทั้งตัวผู้สูงอายุเองทั้งครอบครัวทั้งชุมชนและสังคมเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุมันควบคุมไปหมดเลยครับ
ต้องยอมรับร่างกายสังขารที่มันไม่เที่ยงนะอาจารย์เนาะต้องเข้าวัดเข้าวาไหมหรือว่าไปตามหลักศาสนาที่ตัวเองสังกัดอยู่ไหมมันก็ต้องมีบ้างต้องเข้าไปแล้วอาจารย์เนาะไม่ใช่ว่ายังกึ๊บยังเมาเฮฮาโอ้โหไม่ได้แล้วนะมันต้องลดน้อยลงหรือว่าห่างๆนานๆไม่งั้นล็อกนะถ้าสังคมบ้างก็ได้แต่ว่าบ่อยไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ครับต้องเข้าสังคมบ้างครับอันดับแรกคือด้านร่างกายต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์อาจารย์อารมณ์ก็น่ากลัวไหมด้านอารมณ์นี่มันจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะเพราะว่าคนเรียกใจน้อยคิดน้อยใจอาจารย์คิดน้อยใจคิดน้อยใจไม่ได้เลยพวกเนี้ยครับจะเป็นโรคภาวะซึมเศร้าไปเลยทั้งเป็นนะคือมันจะพบได้บ่อยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยที่มีพวกประเภทที่ผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกายเนี่ยครับขาดสมรรถภาพและขาดความเอาใจใส่จากญาติพี่น้องมันจะมีอาการหลายอย่างผิดปกติเรื่องของการนอนขาดความสนใจถ้ามีอาการรุนแรงอาจจะเรียกว่าที่สั้นอ่ะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเพราะนั้นเครียดมากไม่ดีอาจารย์สั้นไม่พอไปสมองไปยุ่งเลยใช่ใช่พออายุมากๆสมองตีบนี่มันแหม ก็รักษาได้นะแต่มันก็จะไม่ตีบเหมือนตอนรุ่นๆนะฮะมันไม่เหมือนเดิมผมมาตีตอน40กว่าก็ยังพอเอาฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าตีก็60 70นี่หมอบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่เอารักษาไม่ได้นะอาจารย์พอคิดมากเครียดมากนี่ต้องระวังเลยคนแก่คนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยฮะใช่ไม่ใช่ว่าระวังหน่อยอย่างอาจารย์ล่าสุดผมไปโรงพยาบาลมาเมื่อวาน2-3 วันเนี่ยอาจารย์ไปเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเดี๋ยวนี้จะคิดว่าโรคสมองตีบจะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุ60 70 80 90เท่านั้นนะอาจารย์ไม่ใช่แล้วนะผมไปเจอเคสคนไข้ล่าสุดของคุณหมอสลาลีนะฮะที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนี่ยอายุ29 ปีอาจารย์29เป็นรุ่นชายนะฮะโอ้โหอะไรทำให้เกิดการสมองตีบฮะอาจารย์ชอบเล่นของมึนเมาของยาเสพติดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นหลังให้สมองมันบังคับสมองทำงานหนักนะฮะแล้วพักผ่อนน้อยก็ปวดเส้นเลือดในสมองแตกพอเส้นเลือดในสมองแตกปุ๊บเนี่ยมันเกิดการรั่วในสมองเส้นเลือดแต่โชคดีเขาอายุยังน้อยก็ยังรอดฮะถ้าเป็นคนอายุ30ขึ้นมานี่ตายนะใช่30-40นี่ตายพอเสร็จแล้วเลือดมันก็เขาก็ให้ยาละลายเลือดออกมาจากสมองใช่ครับเสร็จแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งคือว่าเขากลับมาปกติก็จริงแต่ว่าไอ้เส้นที่มันเป็นอารมณ์นะครับอาจารย์ในส่วนสมองมันมีหลายเส้นใช่ไหมเส้นเสียงเส้นอารมณ์เส้นความรู้สึกการมองอะไรพวกนี้เส้นอารมณ์ของเขาเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ยินดียินร้ายกับใครแล้วเกิดอาการแปรปรวนได้ง่ายเหมือนคนบ้าเนี่ยครับต้องบอกลูกหลานเลยนะคนไหนที่ชอบแบบของยาเสพติดเรื่องยงยิ่งยาเนี่ยถ้าไปเล้ามันมากในสมองเนี่ยมันแตกนะฮะเส้นโลหิตแตกเลยเส้นฝอยนะอาจารย์ครับครับเส้นฝอยเออน่ากลัวน่ากลัวด้วยเส้นฝอยอ่ะเปราะครับเด็กยิ่งเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่เกิด20 กว่าก็เป็นกันแล้วนะฮะคิดว่าคนแก่จะเป็นที่ไหนว่าคนแก่อายุยืนวัยใช่ใช่ผมว่า50คุณจะ50เองเจอคนอายุ70บางคนยังไม่เป็นไรเลยอาจารย์ปีนี้กี่ขวบครับอาจารย์ผมมาเหรอครับผม65แล้วครับอาจารย์เนี่ยดีกว่าผมเลยมาดูแลร่างกายดีแล้วเราต้องดูแลยังไงบ้างอาจารย์ร่างกายนอกจากว่าเตรียมพร้อมรับกับอันนู้นอันนี้และการดูแลออกกำลังกายประกอบอาจารย์ทำยังไงครับทุกเช้าตอนเนี้ยผมออกกำลังกายก็คือใช้เวลาประมาณคือหมอเขาบอกให้30 นาทีขึ้นไปหรือวันละ30 นาทีอาทิตย์นึงให้ได้5 วันต้องออกกำลังกายติดต่อไปเพราะช้าผมเนี่ยต้องออกกับแฟนแล้วแฟนไปออกที่ทุ่งมะขามหย่องนู่นอ๋อทุ่งมะขามหย่องครับเขาก็มีชมรมของผมมีทั้งชมรมวิ่งจักรยานเดินอะไรเงี้ยมันจะมีชมรมอยู่ครับครับแล้วเวลาไปมีงานเช่นอย่างมาปะอินเนี่ยครับอินออกวิ่งเนี่ยเขาก็ไปสมัครช่วยเลยเนี่ยอาจารย์ก็มาเหรอที่วิ่งแบบไม่เจอกันนะอาจารย์เราไม่นี่ก่อเกิดใช่ไหมไม่ใช่ก่อเขาวิ่งกันที่ปล่อยจุดที่หน้าพระราชวังบางปะอินเลยปล่อยตั้งแต่ตอน5:00 อาจารย์แต่ไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ไหนวันนั้นไปทำข่าวเจอพอดีผมไปที่เกาะเกิดเนี่ยเกาะเกิดนะฮะอ๋อครับเพราะที่เดียวกันนะอาจารย์คงที่เดียวกัน
ที่เดียวกันที่เดียวนะครับแต่ผู้สูงวัยเขาไม่มีรางวัลให้นะคือเข้าเส้นชัยก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ เราแอคทีฟตัวเองนะครับได้กำลังได้เพื่อนนะได้เพื่อนใช่ผมจะชอบเอาวิ่งตามงานการกุศลนะทำโรงพยาบาลเสนาอย่างนี้อาจารย์ยังวิ่งไหวเหรอก็เดินมั่งวิ่งโอสลับกันนะอาจารย์นะสุดยอดเลยร่างกายแข็งแรงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการเดินการวิ่งอย่างเงี้ยอาจารย์ร่างกายเป็นไงหนึ่งร่างกายเราแข็งแรงสองจากที่เราเคยนานๆเคยเดินเหนื่อยเดินนิดเหนื่อยอย่างเงี้ยพอเดินไม่ได้หน่อยเดินเอ้ยมันไปขยับเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยไปได้ปัจจุบันนี้ก็เดินวันละ5กิโลครับโอ้โหอาจารย์โอ้โหยอมรับเลยอาจารย์นะโอ้ครับนี่คงต้องบอกถึงเรื่องเตะปี๊บนะหกไกลเป็นกิโลอาจารย์กลับมาถามด้านจิตใจและอารมณ์ที่อาจารย์บอกไว้เป็นหัวข้อไว้ว่าเนื้อหาของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์เป็นไงครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ทางสังคมเนี่ยครับในวัยผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่เพียงแต่สภาพร่างกายเท่านั้นนะครับมันยังมีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกอย่างที่คุณว่าอย่างเงี้ยครับการรับรู้บุคลิกภาพความจำซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาผู้ที่พบบ่อยในผู้ทรงอายุหนึ่งก็คือความเสื่อมของสติปัญญานี่แหละครับเนื่องจากว่าไอ้เซลล์สมองที่คุยจะน้อยลงมันเสื่อมแล้วสติภาพครับเนื่องจากเลือดตอนเนี้ยเลือดไหลเวียนสมองน้อยลงนะครับเราต้องอะไรต้องบำรุงสักอาหารและวิตามินบางชนิดให้กับผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากหลงลืมคนที่ก็หลงลืมผมมากหลงลืมนอนไม่รับสภาวะต่างๆเช่นพัดหลงบางทีก็สะดุดนู่นสะดุดนี่เกิดอุบัติเหตุในบ้านบางครั้งก็คิดเรื่องเงินด้วยเรื่องใหญ่ด้วยสิอาจารย์นะโอ้โหลูกหลานมันก็ใช้เงินไม่ระวังตอนเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นเราก็ใช้เงินระวังให้ส่งให้เขาเรียนพอเรียนจบมาเอ้าแทนที่จะช่วยเหลือเราเขากลับไปมีครอบครัวใหม่ลืมพ่อลืมแม่ก็เยอะนะถือเป็นปัญหาทำให้ผู้สูงวัยหลายคนเครียดว่าโอ้ไม่น่าส่งมันเรียนเลยถ้าบางทีเพื่อนผมมีเพื่อนเขาบางอย่างส่งลูกไปเรียนครับเรียนจนได้ดีไม่ดีก็กลับบ้านนานๆเทศกาลทีพอขากลับจะไปทำงานไปที่กรุงเทพแม่ถามว่าลูกลืมอะไรหรือเปล่าลูกถามว่าลืมอะไรครับอ้าวก็ลืมลูกลืมให้ตังแม่ดิทวงเลยต้องทวงเลยนะอย่างงี้ทวงเลยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานนะอาจารย์นะครับเดี๋ยวเขาก็เอาไปทำต่อกับบุตรหลานเมื่อตอนเขาอายุมากขึ้นเขาก็ต้องทำต่อกับบุตรหลานเขาคือรู้จักรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยนะใช่นะครับมันก็ถือเป็นสังคมไทยไม่ใช่ว่าไปให้เฉพาะรวบบางคนรวบยอดไปให้เฉพาะสงกรานต์ปีใหม่เดือนจะทุกเดือนได้ก็ดีทุกวันได้ยิ่งยอดเยี่ยมถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราปลูกฝังนิสัยของเรามันจะไปส่งผลสะท้อนไปถึงลูกเราเช่นเราเคยให้พ่อแม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยพูดง่ายๆคือทุกเดือนจะต้องเอาสตางค์ไปให้พ่อแม่ไว้พ่อแม่ทุกเดือนส่งไปตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยกับ40ปีพอลูกเห็นเขาก็ดีเขาค่อยๆปลูกฝังมาเรื่อยๆแล้วก็ดูแลพ่อแม่เป็นอะไรก็จะพาไปหาหมอไปทำอะไรสงสัยถามอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำต่อกันมาเด็กก็จะมีจิตใจเราก็มีจิตใจที่เข้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อารมณ์ก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับสุขไปด้วยแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์ผู้สูงอายุต้องทำยังไงในเมื่ออย่างที่ผมเล่าว่าส่งมาจนเรียนได้ดีได้ดีแล้วเสร็จแล้วพึ่งพาไม่ได้ผู้สูงอายุต้องทำใจยังไงผู้โอ้นี่ต้องทำใจแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็ทำใจได้บางคนก็ทำใจไม่ได้แต่นี่ว่าการปรับตัวของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะสำเร็จมากน้อยเพียงไรมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวแล้วก็ปกตินิสัยดั้งเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นผลให้ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องปรับตัวและก็ยอมรับด้วยนะครับความสภาพการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกหลานและแต่เนี่ยก็ควรจะเข้าใจและก็ยอมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องครับนะครับและเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขผู้สูงอายุมีความอะไรสนุกสนานในการอย่าเครียดอย่าเครียดนะอาจารย์คือเขาก็บั้นปลายก็ให้ความสุขเขาหน่อยให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรที่ทำได้ลูกหลานก็ควรจะเข้าใจตรงนี้ด้วย
ม่ใช่มองว่าเป็นปัญหา ปัญหาแล้วไม่งั้นก็ไม่จบไม่สิ้นกันครับด้านสังคมอาจารย์ผู้สูงอายุต้องเข้าสังคมถี่ไหมหรือบ่อยไหมหรือว่าต้องเลือกสังคมที่จะไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมครับโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องยอมรับจากที่เราเคยเป็นอย่างที่ว่าเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้เราก็จะกลายมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งเพราะเรามีอายุมากแล้วในครอบครัวแล้วจะเป็นที่ปรึกษาหรือคอยดูแลบ้านหรืออาจจะเป็นผู้อาศัยไปก็ได้เพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับทางสังคมเราจะเข้าเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะน้อยลงไปนะผู้สูงอายุอาจจะน้อยลงไปเพราะว่าอะไรเนี่ยหนึ่งเราต้องมีเพื่อนต่างวัยต้องมีเพื่อนที่พูดเพื่อนที่คุยมีการแสดงความคิดเห็นกันและกันแล้วก็รับรู้สิ่งใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงสังคมออกสังคมเป็นครั้งคราวนะครับหรือเราคิดว่าไปวัดมันก็ได้ไปวัดไปปฏิบัติหรือไปเที่ยวทัศนศึกษาไปดูงานไปดูอะไรในเรื่องของอบต.หรือเทศบาลเขาจัดก็ไปก็ไปเนาะเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องศาสนาใครนับถือศาสนาไหนก็ไปที่นั่นนะครับเพราะว่าอย่างสังคมบ้านเรานี่ก็มีความสุขนะอยุธยาเนี่ยแถวบางปะอินน่ะผมเห็นแถวตลาดเกียรติอาจารย์มัสยิดอยู่ทางซ้ายวัดอยู่ทางระหว่างกลางใช่ไหมเยอะด้วยวัดเยอะด้วยมัสยิดก็เยอะด้วยนะฮะก็อยู่กันเป็นไงแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขไหมผู้สูงอายุมีการมาเจอบ้างไหมอย่างแบบบางท่านเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยก็มีครับก็มีแต่ส่วนน้อยนะคือบางทีแล้วเขาอาจจะยังไงอ่ะเขาอาจจะไอ้ทุกคุยจะคือคุยกันได้แต่เวลาเข้าในที่ประชุมหรือไปเข้าอะไรต่างๆกิจกรรมครับกิจกรรมก็อาจจะไปกับเราไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเขาก็อย่างน้อยเราก็เปิดใจมีสังคมร่วมกันแหละเวลาประชุมนะอาจารย์นะใช่แต่ตรงฝั่งนั้นเห็นสมมติจะเป็นมุสลิมเยอะเลยพี่น้องชาวไทยมุสลิมแขกครับเป็นแขกส่วนใหญ่เป็นแขกเปอร์เซียนะอยู่แถวยี่ยาเนี่ยครับนะอาจารย์นะเวิร์กนั้นไปจนถึงนู้นพุทธไทยวัดพุทธไทยสวรรค์เลยนั่นไงไล่สลับกันเลยนะอาจารย์ก็อยู่ฝั่งนั้นด้วยนะอาจารย์ครับแต่ก็เจริญนะอาจารย์นะเจริญครับนะครับก็วันนี้ก็อาจารย์ให้ความรู้ครบด้านเลยด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงลูกหลานบ้างที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านเนี่ยอาจารย์อย่างพวกเราเนี่ยฮะเชิญครับเพราะนั้นผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจและก็เตรียมตัวที่จะพบสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นครับเผื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงเราจะได้ไม่ต้องตกใจกลัวและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันครับนะครับเช่นจำนวนคนรอบข้างตัวเราเนี่ยอาจจะลดลงตลอดเวลาพ่อแม่ก็จะหนีหายไปส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันก็จะเริ่มประสบปัญหาในการดูแลตนเองนะครับส่วนทางด้านสังคมเนี่ยมันจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราเคยเป็นยิ่งใหญ่หรือว่ามีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตามความชรามจะเปลี่ยนให้เราเนี่ยเป็นเพียงชายแก่หรือว่าหญิงแก่ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเราต้องยอมรับเป็นสัจธรรมแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตติดเตียงหรือว่าการกลับสู่สภาพทารกแรกเกิดเพราะว่าบางสภาพมันไม่ดีนะแล้วผู้มันก็ต้องเตรียมไปโรงพยาบาลบ่อยๆอ่ะทั้งวัดทั้งโรงพยาบาล วัดก็เช่นสมาชิกหรือเพื่อนฝูงจากไปก็ต้องไปกันส่วนโรงพยาบาลนี่ก็ต้องไปคัดกรองสุขภาพอ่ะหมอก็เรียกไปตรวจต้องไปอาจารย์ได้เลยอาจารย์ธรรมศาสตร์เหรอครับผมธรรมชาติครับก็ขอให้สุขภาพดีนะอาจารย์นะอาจารย์ให้ความคิดได้เยอะมากน่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะฮะโอกาสหน้านะท่านอาจารย์วีระหอมหวนข้าราชการบำนาญแห่งตลาดเกียรตินะผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงนะครับใครจะไปหาอาจารย์ก็ไปที่ตลาดเกียรติเลยหรือโทรมาคุยกับอาจารย์หน่อยดีไหมเบอร์อะไรอาจารย์095ครับ095 7092 7092707ครับ707 95 7092 707อาจารย์อย่าลืมบอกเพื่อนๆฟังสุขสูงวัยด้วยนะครับครับผมลูกศิษย์ทุกหาอาจารย์นะฮะที่สอนอาจารย์ไปสอนที่วาสนาเวศด้วยมั้ยก็ไม่ได้ไปครับแต่ขอไปร่วมกิจกรรมครับอาจารย์ก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆฟังด้วยนะบางปะอินฟังได้ชัดเลยนะครับวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบางเขนนะฮะก็ AM 1107ถ้ามีทั้งบางเขน107แล้วก็สงขลา1269ขอนแก่น1314เชียงใหม่ AM 612แต่ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์เข้ามาดูทางเน็ตได้เลยนะเห็นภาพและเสียงผมเลยตอนนี้
ว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับอาจารย์ไหมหรือว่าหล่อน้อยกว่าอาจารย์หรือเปล่านะฮะอาจารย์ลองเข้ามาดู KU Radio App นะฮะให้หลานทำให้ก็ได้นะครับฟังทางอินเทอร์เน็ตนะฮะได้ที่ radio.ku.ac.th นะฮะหรือติดตามย้อนหลังที่ YouTube นะหรือพิมพ์ในเน็ตว่ารายการสถานีวิมกรก็จะเห็นส่วนรายการสุขสูงวัยเนี่ยเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เวลาเนี่ยครับ 4:00 ถึง 5:00 เย็นอาจารย์ครับนะครับอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ข้อมูลและโอกาสหน้าอาจจะแวะไปเที่ยวตลาดเกียบนะอาจารย์นะได้เลยครับนะครับนะครับยินดีครับขอบพระคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุยกันแบบบ้านๆกันเองกันเองแฝงไปด้วยความรู้นะครับนี่คือสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยหรือว่าวาสนาเวทโมเดลขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงจากการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุนะสถานีวิทยุมก.แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณธนเดชประดิษฐ์นะครับผมไพศาลแก้ววิเศษต้องลาไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการสุขสูงวัยสุขใจใช่เลยเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ4ภูมิภาคสนับสนุนโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมก.ทำการกระจายเสียงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนจากนี้ไปเสนอรายการสาร